และก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทุกๆช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นFacebook เพจศูนย์ประสานงานเดียวยูนะคะ YouTube เดียวยู Channel ค่ะวันนี้นะคะเรามีช่วง Q&A ตอบปัญหาธรรมะค่ะจากคำถามในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่นักศึกษาได้ส่งคำถามกันเข้ามาค่ะโดยมีพระอาจารย์ที่จะเมตตามาตอบคำถามในวันนี้นะคะก็คือพระมหาด็อกเตอร์วุฒิชัยวุฒิชโยปเรียนธรรม9ประโยคค่ะโดยตำแหน่งของท่านนั้นนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาค่ะอีกทั้งยังเป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะสำหรับการศึกษาของท่านนะคะท่านก็สอบไล่ได้ระดับปริญญาธรรม9ประโยคค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผลงานทางด้านพระพุทธศาสนาของท่านนะคะที่เด่นๆก็อาทิเช่นนะคะเป็นพระอาจารย์ผู้เขียนตำราหมวดวิชาสมาธิของเดียวยูทั้ง7วิชาเลยนะคะถ้าในรูปแบบใหม่ก็คือ7วิชาแต่ถ้าหลักสูตรเดิมจะเป็น8วิชานะคะเป็นพระอาจารย์วิปัสสนาอาจารย์ค่ะและยังเป็นหัวหน้าโครงการบรรพชาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอบรมทั้งพระภิกษุและก็สามเณรค่ะค่ะทุกท่านพร้อมจะรับฟังคำตอบกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อเตรียมทำความเคารพพระอาจารย์กันค่ะกราบนิมนต์คณะสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยกว่า26พรรษาทำความเคารพพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบนิมนต์พระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัยค่ะเดี๋ยวตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะกาปรังกาโปรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนอื่นก็ต้องขอถวายคำรบแล้วก็สวัสดีเพื่อนธรรมศาสตร์มิตรทุกรูปนะครับแล้วขอเจริญพรนะศึกษาในวิชาพระไตรปิฎกนะ80วันแห่งปัญญาทุกท่านสำหรับวันนี้ในช่วงของ Q&A เรามีเวลาประมาณ20นาทีนะจะได้มาตอบปัญหาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีคำถามกันเข้ามานะเดี๋ยวดูคำถามแรกกันเลยนะอันนี้จากที่บรรยายเรื่องของปฏิจจสมุปบาทสูตรนะก็มีคำถามนะจากคุณสุนันท์นะกระบวนการที่ออกจากสังสารวัฏที่พระอาจารย์ว่าเริ่มจากมีสติการรับรู้อารมณ์เพื่อไม่ให้ตัณหาเกิดขอความกรุณายกตัวอย่างให้เข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติเช่นไม่มีอารมณ์โกรธจะปฏิบัติอย่างไรคะอันนี้ต้องตอบก่อนว่าในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเนี่ยวันนั้นที่เราคุยกันเนี่ยคือเราพูดถึงองค์ประกอบ12องค์ประกอบที่จะมีผลนะเป็นวงจรสังสารวัฏทีนี้เราก็แล้วทำยังไงล่ะที่ไม่ให้วงจรสังสารวัฏเนี่ยมันขับเคลื่อนต่อหรือเราหาวิธีการที่จะดับนะอันนี้เราก็ต้องพูดว่ากระบวนการสำคัญในการที่ไม่ให้มันตัณหามันเกิดหรือกระบวนการที่จะดับวงจรนี้เนี่ยตัวสำคัญก็มาอยู่ที่ทวารทั้ง6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะรับรู้โลกนะทีนี้เวลาเรารับรู้โลกในปกติเวลาที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงนะจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสนะแล้วก็สัมผัสกายเนี่ยสัมผัส
ต่างๆเนี่ยรวมถึงใจมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยแล้วเรารับอะไรก็ตามนะมันจะรับแบบปรุงแต่งมีสังขารเข้ามาประกอบนะพอปรุงแต่งเสร็จมันก็จะเกิดตัวกระบวนการรับรู้ต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องฝึกนะในกระบวนการฝึกที่พระพุทธเจ้าท่านให้รวมถึงครูบาอาจารย์ต่างๆก็นะคือการที่เราสํารวมตานะเวลารูปตาเราไปเห็นรูปเนี่ยปกติเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่อารมณ์เห็นคนปุ๊บมันก็จะไปตีความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจพอมันตีความอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะชอบอยากเข้าไปหาอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปเอามาถ้าเป็นของก็อยากไปเอามานะถ้าไม่ชอบอยากผลักอยากเอามันออกไปอยากให้มันไกลไปไกลๆไม่อยากเจอต่างๆหรือมีอารมณ์เป็นความโกรธเป็นความหงุดหงิดเป็นความไม่พอใจต่างๆอันนี้ถามว่าเวลาที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นความชอบเป็นความพอใจหรือไม่ชอบไม่พอใจเนี่ยทำใครทําให้มันเกิดขึ้นเราเห็นสิ่งเดียวกันแต่สิ่งที่มันใจเข้าไปตีความเนี่ยมันรับมันตีความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ากระบวนการปรุงแต่งสุขทุกข์ชอบไม่ชอบดีใจเสียใจอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านให้หลักคือเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินดมกลิ่นก็สักแต่ว่านะรับกลิ่นเข้ามาแต่เราไม่ไปตีความเป็นชอบใจหรือไม่ชอบใจอันนี้คือสิ่งที่ท่านให้หลักเอาไว้ในการฝึกตัวของเราเองคือการสำรวมอินทรีย์นะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยภาพที่ชัดเจนมากอยากจะขอนําสิ่งที่หลวงปู่ท่านได้สอนเอาไว้อันนี้จะขอยกคําของท่านมาเลยนะอันนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยช่วยได้เยอะมากในการที่เราจะฝึกใจตัดอารมณ์ตัดการปรุงแต่งกับอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวเราไปดูนะคำของท่านนะถ้าไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอ่ะไปเลยนะก็ท่านกล่าวเอาไว้อย่างนี้นะโลกายตนะคือรูปคือโลกเนี่ยมันดึงดูดนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปที่ชอบใจมันก็ดึงดูดมาให้ไปติดกับมันนะไปติดกับตาหรือไปติดกับรูปเสียงที่ชอบใจมันก็ดึงดูดหูรู้หูดึงดูดเสียงออกมาก็เท่ากับว่ามันไม่มีหลอกตาเราอ่ะมันจะอยู่เฉยๆนะมันก็จะไปดึงดูดหูก็ไปดึงดูดไม่เสียงมาหาเราหูเราก็ไปดึงดูดเสียงมานะกลิ่นที่ชอบใจก็ดึงดูดจมูกหรือจมูกก็ไปดึงดูดกลิ่นออกมาอย่างนี้มานายนะส่วนใจนะธรรมารมณ์ที่ชอบใจก็ดึงดูดใจหรือใจก็ไปดูดมันออกมานี้มันนะดึงดูดกันอย่างนี้ดึงดูดแน่นทีเดียวหลุดไม่ได้ทีเดียวไม่ว่าแก่เท่าชราหญิงชายภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาชนิดใดล่ะถูกอายตนะของโลกดึงดูดเข้าอย่างนี้ก็อยู่หมัดไปไหนไม่ไหวล่ะอยู่หมัดทีเดียวอายตนะโลกมันดึงดูดอย่างนี้ไม่ใช่ดึงดูดพอดีพอตาอันนี้คือคำหลวงปู่ชัดเจนมากหน้าที่ของตะวันหกมันมีหน้าที่มาดึงดูดนะมันไม่อยู่เฉยแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่าไอ้ที่เราหลุดไม่ได้วงจรสังสารวัฏมันไม่หลุดเนี่ยเพราะกระบวนดึงดูดเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาตามีหน้าที่เห็นรูปมันก็ทําหน้าที่ของมันหูมีหน้าที่ดึงดูดเสียงมันก็ทําหน้าที่ของมันนะแต่พอดึงดูดเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อคือเราไปติดมันอยู่หมัดท่านเลยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพระเนรอุบาสกภิกษุก็ติดหมดนะมันไม่เว้นนะจะรวยจนจะแก่เท่าขนาดไหนรู้อะไรประสบการณ์เยอะขนาดทุกคนติดหมดมันเป็นอายตนะมันดูดหมดนะท่านก็เลยสอนนะท่านบอกว่ามันมีวิธีการเนาะทานในปริมัติเขาเรียกเป็นทานอย่างหนึ่งนะเมื่อเริ่มมีอายตนะ6คือยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เนี่ยให้เราถอนความยินดีในอารมณ์เหล่านี้ออกเสียได้สละความยินดีในอารมณ์เหล่านี้เสียได้ก่อนเราเกิดมาเขาก็ยินดีอยู่อย่างนี้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะธัมมารมณ์ที่เราเกิดมาเขาก็ยินดีพูดง่ายว่าคนโดนในหน้าแบบนี้มันโดนมาตั้งแต่อดีตเนี่ยคนจะกี่เจเนเรชันกี่พระบุตรของเราก็เจอสิ่งเดียวกันคือดูดเจอดูดเข้าไปติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสริมผัดอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือหากถอนอารมณ์ออกเสียได้ไม่เสียแทงเราได้พิจารณาว่านี้เป็นอารมณ์ของชาวโลกไม่ใช่อารมณ์ของธรรมปล่อยอารมณ์เหล่านั้นเสียไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้เขาไปเสียแทงใจทำใจให้หยุดให้นิ่งนี่เขาเรียกว่านะให้ทำมาบรมเป็นทานย่อมมีกุศลใหญ่
เป็นทางไปแห่งพระนิพพานโดยแท้และเป็นทานอันยิ่งใหญ่ทางปฏิมัติฮะอันนี้ใครอยากสั่งสมทานนะหลวงปู่ท่านก็แนะว่าไอ้ที่ยิ่งใหญ่เลยเป็นปริมาที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานได้คือการสละอารมณ์รับอะไรมาอย่าปล่อยให้มันเข้าไปอยู่ในใจให้เข้าไปอยู่ในใจเวลามันอยู่เนี่ยมันจะค้างนะมันจะยึดจะติดแล้วค้างบางทีเห็นแวบแรกที่เราเห็นเนี่ยแต่มันไปค้างอยู่ในใจเนี่ยบางคนเป็นชั่วโมงบางคนเป็นวันบางคนเป็นเดือนและบางคนเป็นปีทําไมมันถึงอยู่ตรงนั้นมันค้างอยู่ตรงนั้นเพราะเราปล่อยอนุญาตให้มันไปค้างอยู่ในใจพอมันไม่หลุดนะจะปฏิบัติธรรมใจมันก็ไม่ได้ก็จะคิดแต่หน้าคนนั้นกลิ่นอันนั้นรสชาติอันนั้นนะฮะอย่างนี้ตลอดเวลาเลยอันนี้คือหลวงปู่ท่านเลยแนะว่าให้เราฝึกสละความยินดีในอารมณ์ซึ่งตรงนี้ต้องฝึกฝนนะฮะอันนี้ก็มีมาต่อนะราคะโทสะโมหะเกิดมาจากตาบ้างรูปบ้างความรู้ทางจักขุบ้างความสัมผัสทางจักขุบ้างมันเกิดมาทางนี้แก้ไขทางนี้แก้ไขทางอื่นไม่ได้ต้องแก้ไขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่มาถูกต้องกระทบอายตนะ6พูดง่ายๆวิธีการของท่านก็คือทําใจให้หยุดหยุดเสียอันเดียวเท่านั้นดับหมดพอหยุดได้เสียก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ก็เบื่อหน่ายในความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเบื่อหน่ายในการสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเบื่อหน่ายหมดต้องทําให้ใจหยุดอยู่ณศูนย์กลางกายนะฮะสะดือทะลุหลางขวาทะลุซ้ายกลางกัดใสเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่หยุดทีเดียวนะอันนี้ถ้าอยากใครอยากไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยไปอ่านในมรดกธรรมของหลวงปู่นะเทศนา69กันพูดง่ายๆว่าที่หลักวิชาเลยสําคัญเลยที่เราต้องทําในการที่จะตัดวงจรคือรักษาใจไว้ที่กลางตัวทำใจให้หยุดนั้นเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อเนี่ยสอนตลอดนะฮะคือการที่ท่านได้ทำกันบ้านพยายามเอาใจไว้ที่กลางตัวหน้าเมื่อเดินไปก็นึกถึงดวงนึกถึงองค์พระทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกถึงศูนย์กลางกายทำภารกิจก็นึกถึงศูนย์กลางกายถ้าคนไหนเนี่ยรักษาใจไว้ที่กลางตัวได้ไม่ปล่อยให้อารมณ์หลุดออกไปนอกตัวนั่นแหละฮะคือหนทางในการตัดวงจรสังสารวัฏวงจรของปฏิจจสมุปบาทได้เพราะฉะนั้นอันนี้หลักวิชาเลยถ้าถามว่าอูมันดูยากฝึกอันเดียวฮะฝึกเอาใจไว้ที่กลางตัวนะหรือบางคนก็อย่างที่ครูบาอาจารย์หลายสายอื่นท่านสอนนะให้กําหนดสติรู้ตัวยืนรู้ว่าเดินนั่งรู้นั่งนะหรือเวลารับรูปเห็นรูปแทนที่จะปล่อยอารมณ์เห็นหนอนะดมกลิ่นไม่ปล่อยให้กลิ่นเข้าไปกระทบพอรับกลิ่นเสร็จปั๊บตั้งสติกินหนอกินหนออย่างเงี้ยก็เป็นกระบวนการฝึกของครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจกระบวนการเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําได้หมดนะรับเสร็จตั้งสติรับแล้วหยุดมันไม่ปล่อยให้มันดับเข้าไปเสียบแทงใจหรือรักษาใจไปเลยที่กลางตัวพยายามคลองใจไว้ตรงนี้บ่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะไปวิ่งออกไปนอกตัวเวลาเรื่องอะไรกระทบมันจะเหมือนเราเนี่ยมีสติอยู่ในตัวครึ่งนึงอยู่ข้างนอกไปรับอารมณ์ครึ่งหนึ่งมันจะไม่กระเพื่อมนะซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้คือการฝึกฝนฮะมันจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวันต้องอาศัยการฝึกฝนสติอย่างต่อเนื่องนะจนกระทั่งสติเนี่ยเป็นมหาสติแล้วเดี๋ยวเราจะสามารถในการที่จะไม่ทำให้ใจเนี่ยถูกเสียดแทงด้วยอารมณ์หรือไม่ปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมันไม่ค่อยค้างในใจนะอันนี้ในแง่ของการปฏิบัติคิดว่าน่าจะลองไปฝึกดูนะก็เป็นคำตอบข้อที่1ต่อไปคำตอบข้อที่2คำว่าที่สุดแห่งธรรมที่พระอาจารย์หลายๆท่านให้พรญาติโยมนั้นหมายถึงอะไรคะก็แปลง่ายๆเลยนะที่สุดแห่งธรรมก็คือที่สุดแห่งทุกข์ก็คือการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเลิกจากการเวียนว่ายตายเกิดเลิกอยู่ในสังสารวัฏนะเข้าไปสู่ความดับนะนี่แหละก็คือพระนิพพานเพียงแต่ว่าที่สุดแห่งธรรมเนี่ยก็คือการที่มีสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยไปถึงที่สุดไปทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเฉพาะพระพุทธเจ้านะคือมีเป้าหมายแบบนั้นอันนี้คือความหมายของที่สุดแห่งธรรมไปต่อนะเดี๋ยวจะมีข้อหนึ่งที่จะลิงก์กับข้อนี้คำว่าบริสัทธ์ขนสัตว์ทั้งโลกไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นคือในคอร์สเรียนพระไตรปิฎกนี้ทั้งมนุษย์เทวาอินทร์พรหมยมยักษ์ผู้ที่อยู่ในนรกสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นรวนเวียนว่ายตายเกิดในสารวัฏขอถามว่าบริษัทขนสัตว์ทั้งโลกเนี่ยหมายถึงที่กล่าวมาทั้งหมด
ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ใช่ไหมคะโดยเฉพาะที่ได้เข้ามาศึกษาวิชาธรรมกายคะคําตอบก็คือคําว่าบริสัทธ์ขนสัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้ก็คือทุกบทที่อยู่ในภพภูมิทุกภพภูมิมนุษย์เทวดาในกามภพสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งพรหมอรูปพรหมการที่พระโพธิสัตว์มีเป้าหมายจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปที่สุดแห่งธรรมเนี่ยคือจะขนไปทั้งหมดเลยคือพูดง่ายๆว่าไม่มีพระตาสงสารอีกต่อไปอันนี้คือวิธีคิดของพระโพธิสัตว์ที่เป็นมหาพระโพธิสัตว์นะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีความคิดแบบนี้แหละคือจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่พระนิพพานแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เข้าพระนิพพานไปแล้วมากกว่ามาเลไซในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่แต่ว่าสรรพชีวิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็มีพระโพธิสัตว์ที่ตั้งเป้าหมายนะจะไปให้หมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแหละคือจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะก็คำตอบเป็นประมาณนี้นะไปข้อต่อไปพระเดชพระคุณหลวงปู่นะพระมงคลเทพมุนีเนี่ยโสจันทสโรตอนที่ท่านบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายที่บนนั้นท่านฝึกสมาธิและเมื่อดับแล้วจึงเกิดเมื่อเกิดจึงดับไปเรื่อยๆจนเข้าถึงพระธรรมกายนั้นคำว่าเกิดดับดับเกิดของหลวงปู่นั้นหมายถึงอะไรคะกราบขอบพระคุณค่ะอันนี้โยมถามนะเอางี้ต้องอธิบายอย่างนี้ด้วยว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนาะเราเข้าถึงสภาวะธรรมภายในเนี่ยทุกๆสภาวะธรรมอ่ะมันก็จะมีสภาวะของการเกิดและดับสมมติเราเห็นดวงปฐมมรรคมันจะเห็นดวงต่อไปดวงนี้มันต้องดับก่อนมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับพอทวงปฐมมรรคเสร็จก็จะเป็นดวงศีลพอดวงศีลเกิดมาดวงศีลก็ต้องดับมันถึงจะไปถึงดวงสมาธิพอดวงสมาธิเกิดดวงสมาธิก็ต้องดับเราถึงจะไปถึงดวงปัญญาดวงปัญญาเกิดดวงปัญญาก็ต้องดับถึงจะดวงวิมุตติเพราะง่ายๆว่ากระบวนการเดินทางในเส้นทางภายในก็ต้องมีการเกิดดับตลอดเวลาถ้ามันไม่เกิดมันจะไม่มีดับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มันมีการเดินทางไปเรื่อยๆมันมีการเกิดดับตลอดเส้นทางเลยเกิดของนี้ดับไปของใหม่ก็จะเกิดดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติธรรมท่านเลยใช้คําว่าประสบการณ์จะมีนับไม่ถ้วนมากมายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นการเห็นเกิดดับของสภาวะธรรมมันก็จะเป็นไปตลอดเส้นทางของการเข้าถึงธรรมภายในมันไม่ได้คาอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งก็จะเกิดดับไปตลอดเส้นทางนะฮะไปต่อเลยในอัตตาธีปสูตรนะในพระสูตรอัตตาธีปสูตรกล่าวถึงการพึ่งตนพึ่งธรรมได้ถ้าตัวเรารู้ว่าขันธ์ห้านั้นเป็นอนัตตาเพราะรู้แต่ไม่เที่ยงก็ยังเป็นทุกข์เมื่อรู้ว่าไม่เป็นตัวตนความเปลี่ยนเป็นธรรมดาก็จะเป็นสุขได้สามารถพึ่งตนเองได้เข้าใจถูกต้องไหมครับอันนี้เข้าใจว่าผู้ถามอาจจะคิดว่าอ้าวก็ในเมื่อตัวเรามันเป็นขันธ์ห้าเนาะมันยังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วการที่เราไปพึ่งตัวเองเนี่ยพึ่งได้ยังไงก็ขอมันไม่เป็นทั่วอย่างนี้เราไม่ใช่แค่เราไปพึ่งขันธ์ห้าที่มันอยู่ภายใต้กฎตายรักเนี่ยมันถึงได้ไหมแค่เรายอมรับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันก็คือการที่เป็นการพึ่งตัวเองได้ถูกไหมนะฮะอันนี้อยากให้ขยายความสักนิดนึงจากอรรถกถาให้เราดูอรรถกถาใน PowerPoint นิดนึงนะเราจะได้เข้าใจคำว่าตนในที่นี้คืออะไรนะคำว่าอัตตาธีปาอัตตาสารนาธรรมธีปาธรรมสารนาในพระสูตรนี้ตนในที่นี้นะฮะหรือคำว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยท่านหมายถึงสิ่งเดียวกันก็คือคำว่าโลกุตตรธรรมพูดง่ายว่าถ้าตนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงขันห้านะตนหมายถึงธรรมเนี่ยการที่เราพึ่งตนเนี่ยก็คือพึ่งธรรมในตัวการที่เราจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยให้คนอื่นทำให้ได้คนที่ทำได้คือเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ขั้นเก่าอย่างนี้ก็เท่ากับว่าให้เราพึ่งธรรมะที่เราสร้างมันขึ้นมาเราจะไปหวังให้เราบริสุทธิ์แล้วบอกคนอื่นทำให้เรานะบริสุทธิ์นะทำไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นทำได้เพราะฉะนั้นคำว่าตึงตนตัวเราที่พึ่งแห่งตนในที่นี้คือการที่เราประกอบเหตุแห่งการทำความบริสุทธิ์ด้วยตนเองนะและเราก็ได้ธรรมะแห่งความบริสุทธิ์นั้นแหละที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่พึ่งอันนี้หมายถึงนี้ไม่ได้หมายถึงขันห้าตัวเราอันนี้ว่าพึ่งขันห้าที่มันยังตกอยู่ภายใต้นี่อันนี้ขันห้าแบบสมมุติแต่ให้เราพึ่งธรรมะที่เกิดจากการประกอบเหตุที่อาศัยสิ่งสมมุตินั่นแหละเข้าไปหาธรรมที่มันเป็นของบริสุทธิ์ให้ได้นะเพราะฉะนั้นขันห้าก็มีประโยชน์มาเพื่อรองรับการเข้าไปหาธรรมะอันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเราก็ต้องใช้เขาอยู่ดูแลเขาพาให้เขาพาเราไปสู่จุดแห่งโลกุตตรธรรมแห่งความบริสุทธิ์ภายในอย่างเงี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของตนในที่นี้นะฮะ
ก็สำหรับวันนี้เนี่ยคงจะตอบคำถามประมาณนี้ก่อนเนื่องจากหมดเวลาเดี๋ยวคำถามอื่นๆเนี่ยจะนำมาตอบให้ในสัปดาห์ต่อไปนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกนะจะเหลืออีกประมาณ3คำถามก็จะมาตอบต่อในโอกาสต่อไปนะคณะสงฆ์ทำความเคารพพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบค่ะไว้วันนี้ค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาดร.วุฒิชัยวุฒิชโยนะคะประเรียนธรรม9ประโยคค่ะที่ได้ให้เกียรติมาตอบปัญหาธรรมะไขข้อข้องใจให้กับนักศึกษาหลักสูตรคอร์สออนไลน์80วันแห่งปัญญาศึกษาพระไตรปิฎกค่ะสำหรับนักศึกษาท่านใดที่มีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามไปที่ไลน์แอดศูนย์ประสานงานดีลยูได้เลยนะคะโดยครั้งหน้านะคะจะมีช่วง Q&A นะคะในวันเสาร์ที่14กันยายนค่ะก็จะเป็นพระมหาวุฒิชัยรูปเดิมนะคะมาช่วยตอบคำถามนะคะค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะสำหรับหัวข้อที่พระอาจารย์ท่านจะมาบรรยายในวันนี้นะคะก็คือครั้งที่48แล้วค่ะในหัวข้อปัญญาวุฒิสูตรนะคะหลักการแสวงหาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาค่ะส่วนว่าหลักการแสวงหาปัญญานั้นนะคะจะมีอะไรบ้างเรามาทำความรู้จักกับพระอาจารย์วิทยากรค่ะสำหรับประวัติของวิทยากรที่จะมาบรรยายวันนี้นะคะท่านชื่อพระมหายานวัฒน์ทิตตวัฒโนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเรียนธรรม9ประโยคค่ะพรรษาที่25นะคะโดยตำแหน่งของท่านค่ะก็คือท่านเป็นพระอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะก็เป็นพระอาจารย์ของแอร์ด้วยนะคะค่ะเคยเรียนกับท่านนะคะซึ่งผลงานทางพุทธศาสนาของท่านนะคะท่านเป็นบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษาและก็มนุษยสังคมศาสตร์และก็ยังรวบรวมหนังสือแนวคิดทางการศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ป.อ.ประยุตโตด้วยนะคะพร้อมที่จะรับฟังความรู้ดีๆจากพระสูตรปัญญาวุฒิสูตรจากพระอาจารย์กันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วกด9ให้พิธีกรด้วยนะคะกด9นะคะกด9พร้อมอ๋อพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวรบกวนปักพินพระอาจารย์พระอาจารย์เปิดกล้องได้เลยเจ้าค่ะกับนิมนต์พระอาจารย์เปิดกล้องเปิดไมค์ได้เลยนะคะค่ะหลักธรรมนี้ก่อให้เกิดชาวคบผู้ไม่ขาดเขลาดุจมิตรฟังธรรมมิดูเบาครวญใคร่ปฏิบัติเป็นนิตรถูกต้องคลองธรรมเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อเตรียมทำความเคารพพระอาจารย์กันนะคะกราบนิมนต์คณะสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยกว่า25พรรษาทำความเคารพพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบนิมนต์พระอาจารย์บรรยายได้เลยเจ้าค่ะถวายความเคารพแล้วก็ขอโอกาสพระเถรานุเถระนะครับขอเจริญพรคณะกัลยาณมิตรนะครับพุทธบริษัททุกท่านนะครับอันนี้ก็อินเทอร์เน็ตนะแม่อยู่อยุธยากลายเป็นปัตตันตะไปแล้วนะ วันนี้หัวข้อธรรมะนะครับ
ก็คือเรื่องปัญญาวุฒิสูตรครับอันนี้เป็นที่ความหมายอินเทอร์เน็ตนะไม่ต้องตกใจเลยนะอาจารย์กดหน้าจอในเอกสารที่ส่งให้ทุกรูปทุกท่านนะครับก็จะมีอยู่สองไฟล์อันนี้หน้าจอยังไม่ขยายนะแต่ว่าจอว่าอาจารย์ขยายแล้วนะในเอกสารมีสองไฟล์นะครับไฟล์หนึ่งก็คือเป็นไฟล์ที่เป็นเอกสาร PDF ที่ว่าเป็นข้อมูลสมบูรณ์นะครับทุกท่านทุกรูปก็ไปเปิดอ่านเพิ่มเติมได้โดยสมบูรณ์ก็ได้ค้นคว้าพอสมควรในรายละเอียดทั้งหมดเอาไปอ่านเวลาเล่นๆทบทวนนะครับส่วนอีกไฟล์หนึ่งก็เป็นไฟล์นำเสนอวันนี้ PDF นะครับซึ่งหน้าจอก็ยังไม่มานะอันนี้ก็ทีมงานเตรียมมาแล้วนะเตรียมแล้วอันนี้ผิดพลาดที่เรื่องอินเทอร์เน็ตของพระอาจารย์เองนะครับไม่มีอะไร อ่ะเอางี้ก็เดี๋ยวพระอาจารย์ออกหน้าจอใหม่นะครับก็ใหม่ดีกว่าอ่ะได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่48นะครับ48แล้วก็คิดว่าการเดินทางของ80วันแห่งปัญญาศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งก็อนุโมทนากับผู้จัดโครงการใบประกาศนี้นะครับแล้วก็อนุโมทนากับผู้ที่ประสานกับผมมาก็คือดร.เขมิกานะท่านประสานมาก็ได้มาให้ความรู้80วันนี้ก็คงเป็นตัวแทนของเกี่ยวกับพรรษาของพระพุทธเจ้าซึ่งทุกท่านที่มาเข้าอบรมคอร์สนี้ของ DOU ใช่ไหมครับได้เรียกว่าเป็นแหล่งที่ตรงกับหัวข้อนี้เลยก็คือเป็นว่าเป็นหลักสูตรเป็นที่ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานะครับซึ่งก็จะตรงกับเนื้อหาในนี้ตรงๆเลยโดยเฉพาะ80วันที่มีเขาเรียกว่าข้อแรกนะครับข้อแรกของปัญญาวุฒิสูตรเนี่ยก็คือสัปปุริสังเสวะเนี่ยใน80ท่านหรือบางรูปบางท่านอาจจะมาซ้ำเนี่ยก็เป็นตรงตามหัวข้อนี้เลยนะครับเพราะว่าพระสูตรนี้ไม่มีก็เรียกว่าท้องนิทานที่จะมาอารัมภบทว่าพระพุทธเจ้าตัดทรงตัดแก่ใครสอนแก่ใครในเมืองไหนก็เรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นพระสูตรเนื้อๆนะเนื้อๆไม่มีน้ําปนเลยซึ่งก็เมื่อวานก็ได้เข้ามาชมเล็กๆน้อยๆแล้วเห็นญาติโยมบางท่านก็มาอนุโมทนากับบางท่านที่อยู่หน้าจอหลายๆท่านนะได้มานะครับก็เป็นการสั่งสมปัญญาไว้ทางพุทธศาสนาเขาบอกว่ามีหลักในการเทียบปัญญาว่าถ้าเราฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่สัตบุรุษท่านแสดงนะครับแล้วเรามีความเข้าใจจำเลยนะครับแปลว่าอดีตในสังสารวัฏนี่แหละเราอาจจะเคยได้เรียนมาหลายรอบบางคนฟังครั้งที่หนึ่งก็ไม่เข้าใจครั้งที่สองสามสี่หลายรอบก็แปลว่าเราได้เพิ่มพูนฉะนั้นถ้าเราได้ฟังเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มพูนปัญญาเขาเรียกว่าสั่งสมจนถึงพระนิพพานนะครับอันนี้ก็อนุโมทนากับเขาเรียกว่าชุมชนผู้สูงวัยนะครับยังไม่ได้สวผู้สูงวัยที่มาฟังธรรมครั้งนี้นะครับปัญญาวุฒิสูตรนะครับวันนี้ก็จะนำเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพราะหลักๆแล้วจะไม่ได้สอนแบบพูดคนเดียวนะเจริญพรคุณโยมนะจะ
เรียกว่ามีคนคุยแลกเปลี่ยนนะครับคุยคนเดียวก็จะไม่ค่อยถนัดฉะนั้นก็จะก็เลยแบ่งหัวข้อว่าจะแบ่งใน3ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นในพระไตรปิฎกแล้วก็พระเถรอาจารย์ก็คัดมาอยู่3รูปนะครับพระเถรอาจารย์แล้วก็ส่วนที่สองถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาก็จะจองอาจจะแนกแจกทีละข้อลองดูนะครับแล้วก็จะสรุปนะครับตามจริงอย่างที่บอกว่าปัญญาวุฒิสูตรเนี่ยไม่มีไตเติ้ลเลยว่าพระพุทธเจ้าตัดที่ไหนตัดแก่ใครอะไรยังไงนะถ้าในไฟล์เอกสารที่เผยแพร่กันในตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นหน้านี้ก็จะอยู่แค่นี้เลยนะครับมันก็เหมือนจะจบแล้วการคบหาสัตบุรุษการฟังสัตธรรมการโยการมนสิการโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเหมือนจะจบแล้วเหมือนจะว่าไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีอธิบายรายละเอียดเป็นต้นไปนะครับแต่พอมาดูในพระไตรปิฎกนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีทั้งอะไรนะครับมีผู้วิเศษใช่ไหมครับมีผู้วิเศษมีเจ้าลัทธิมีต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับก็ท่านอาจจะบอกว่าสอนนอกตำรานอกพระไตรปิฎกอย่างนั้นอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าความคิดเห็นของแต่ละท่านแต่ละสำนักแต่ละอะไรที่ว่าไปแต่พระไตรปิฎกยังไงก็ยังสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเถรวาทนะครับถ้าเราไม่มีพระไตรปิฎกพระพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยแล้วมีเหตุเกิดเทียบเคียงว่าอันไหนเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดอันไหนเป็นธรรมแท้อันไหนเป็นอะไรใครจะเป็นคนตัดสินใจนะครับฉะนั้นหลักๆ ก็ต้องยึดพระไตรปิฎกนะครับยึดพระไตรปิฎกอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างที่อนุโมทนาไว้ตอนต้นว่า80วันเนี้ยมีการศึกษาในพระไตรปิฎกเลยฉะนั้นทุกท่านที่ถ้ามาครบทั้ง80ท่านเนี่ยถือว่าจบปริญญาด็อกเตอร์ทางพระไตรปิฎกเลยนะครับ80สูตรเนี่ย80หัวข้อเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหลักที่เขาเรียกว่าหลักในพระไตรปิฎกแท้เพราะว่า1ในพอมีเหตุการณ์เรื่องความคิดแนวคิดลัทธินั้นนู้นนี้เกิดขึ้นนะคนที่ไม่มีหลักพื้นในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะหนึ่งละอันหนึ่งละเชื่อเลยนะครับเพราะว่าเอ๊ะโอ้สงสัยมันเชื่อเพราะว่าตัวเองว่าเข้าใจว่าดีนะหรือว่ามันถูกกับความคิดถูกใจดีกว่านะถูกใจของตัวเองก็เชื่อแต่จะมีใครจะไปเทียบเคียงไหมว่าแนวคิดสิ่งนั้นๆที่คนนั้นพระรูปนั้นหรืออะไรต่างเนี่ยเขากล่าวไว้เนี่ยแสดงหรือว่าพูดไว้เนี่ยถูกต้องในพระไตรปิฎกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่ยังสำคัญอยู่คำว่าพระไตรปิฎกนะครับอย่างพระสูตรนี้ก็อยู่ในอันนี้พระไตรปิฎกอันนี้ก็ยึดฉบับมหาจุฬาเป็นหลักนะครับก็คือพระสูตรตันตปิฎกพระสูตรที่2นะครับอังคุตระนิกายจตุกนิบาตนะครับเล่มที่21นะครับอันนี้คือข้อนะครับ248แล้วก็หน้านี้ก็จะมีเนื้อหาสั้นๆแค่นี้ภิกษุทั้งหลายทํา4ประการย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญด้วยปัญญาทํา4ประการอะไรบ้างคือ 1. สัปปุริสังเสวะการคบหาสัปปุรุษ2สัทธรรมสวนะการฟังสัทธรรม3โยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคาย4ธรรมานุธรรมปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายทำ4ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญด้วยปัญญาปัญญาวุฒิสูตรที่6จบผมอาตมาจะจบได้วันนี้เลยนะจบแต่ว่าบังเอิญเวลายังเหลือนะก็จะแถมอีกนิดนึงนะครับพอเปิดไปอีกหน้าหนึ่งเมื่อกี้ข้อที่6อันนี้ข้อที่7อันนี้ไม่ใช่ชื่อปัญญาวุฒิสูตรแต่
ชื่อสูตรว่าพหุการสูตรนะครับว่าด้วยธรรมมีอุปการะมากในวงเล็บอันนี้คือข้อนะ248ปิสูตรทั้งหลายธรรมสี่ประการย่อมมีอุปการะมากแก่มนุษย์ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคุณไหมครับ1สัพพุริสังเสวะ2สัทธรรมสวนะ3โยนิโสมนสิการ4ธรรมานุธรรมะปฏิปฏิภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลย่อมมีอุปการะมากแก่มนุษย์ปหุการสูตรที่7จบตัวองค์ประกอบ4องค์ประกอบนี้ก็คือองค์ประกอบของปัญญาวุฒิสูตรนะซึ่งก็คือหน้าต่อมาจากหน้านี้เลยนะครับอันนี้ถ้าใครยังมีความสามารถนะครับให้เปิดเป็นเล่มพระไตรปิฎกเลยจะมีความรู้เยอะกว่านี้นะครับก่อนนี้ก็ลองแต่นี้ก็ถ้าไม่มีโอกาสฟังของที่ท่านพระเถระนำมาเสนอก็ได้แต่นี้ก็คือที่จะบอกเห็นว่าหน้าอันนี้368นะหน้าเมื่อกี้คือ367เนี่ยเป็นเรื่องปัญญาวุฒิสูตรเปิดมาอีกหน้านึงพระหุกรสูตรแต่เนื้อหาก็คือเดียวกันก็แสดงเห็นว่าทำสี่ประการเนี้ยนะครับสี่ประการนี้มีความสำคัญทั้งในเรื่องการพัฒนาปัญญาหรือวิธีการพัฒนาปัญญาแล้วก็เป็นมีอุปการะมากด้วยยังไม่พอนะแต่มีข้อหนึ่งนะถ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะทำจุดแดงๆไว้นะพอดูท้ายเล่มเนี่ยปุ๊บก็ปรากฏว่าอันนี้ก็ต้องไปดูอยู่ในเล่ม11นะครับหน้านี้ก็ปรากฏว่าข้อความที่ว่าองค์แห่งการบรรลุโสดาบันอันนี้เราคงสร้างไปแล้วนะพระโสดาบันสี่ประการ1สัพพุริสังเสวะ2สัทธรรมสวนะ3โยนิโสมนสิการ4ธรรมานุธรรมะปฏิปฏิแสดงเห็นว่าองค์สี่ประการนี้อันนี้ถ้าเท่าที่คนนะครับเท่าที่คนนะก็จะมีความสัมพันธ์กับสี่สูตรหรือสี่หัวข้อคือปัญญาวุฒิสูตรใช่ไหมครับแล้วก็พหุการสูตรแล้วก็องค์แห่งการบรรลุโสดาบันแสดงว่าต้องมีความสำคัญนะครับไม่อย่างยิ่งก็พอสมควรกับหลักธรรมสี่ประการนี้นะครับซึ่งหลักธรรมสี่ประการนี้นะครับในที่เราเจอกันในทั้งหนังสือตำราเว็บไซต์อะไรต่างบางครั้งก็จะเขียนนะครับภาษาเขียนนะถ้าตรงตามสูตรก็คือปัญญาวุฒิหรือปัญญาวุฒิธรรมครับก็ล้อตามชื่อพระสูตรนะบางครั้งก็จะปรากฏคำว่าวุฒิสี่วุฒิตัวนี้ก็มีทอนังมุนโทด้วยนะครับวุฒิหรือวุฒิธรรมสี่ประการแล้วก็วุฒบางครั้งเราก็อนุวุฒินะครับก็คือไม่มีทอนังมุนโทแต่ความหมายก็คือสี่ข้อนี้เหมือนกันนะครับอันนั้นฉะนั้นถ้ามีคำสามคำนี้ปัญญาวุฒิวุฒิวุฒหรือวุฒิเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเนื้อหาความหมายก็คือหลักธรรมเดียวกันนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งโรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนาก็ยึดหลักธรรมสี่ประการนี้เป็นตัวแกนเดินเรื่องในการจัดตั้งโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงเห็นว่าวงล้อว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเฉยนะครับอันนี้นะไปตะไปดกก็สรุปได้อยู่3ประเด็นนะครับทีนี้มาในของพระเถระอยู่3รูปนะครับรูปแรกก็คือสมเด็จปวิโตนะครับรายละเอียดก็ให้ดูในเอกสารประกอบท่านจะอธิบายว่าชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์วัดยานเวสสกวันถ้าถามว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลหรืออะไรนะครับบุคคลสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับ YouTube Facebook อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความหมายเป็นเรียกว่าสัพพุริสังเสวะเหมือนกันในคล้ายกันแต่ว่าจะอยู่ในบริบทของกัลยาณมิตรแต่ว่าคล้ายๆกันว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นอีกมุมหนึ่งก็ได้ก็คือครบสัตบุรุษที่เป็นกิริยานะครับ
อันนี้ท่านก็สรุปไว้ในสั้นเลยนะครับว่าหลักการพัฒนานะครับก็คือเสวนาก็คือมีการคบมีสุตตะแล้วก็ฟังแล้วก็จินตาคือการคิดภาวนาทำให้มีให้เกิดอันนี้แปลตามบาลีนะครับแต่ว่าท่านก็ได้อธิบายขยายไว้ว่านะครับการคบสัตบุรุษนั้นก็เหมือนว่าการเลือกคบคนดีนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าต่อไปจะมีขยายความหมายว่าคนดีคืออะไรนะครับคนดีถ้าสรุปสั้นๆก็คือคนที่มีความคิดดีนะครับทางพูดดีแล้วก็มีทำดีนะครับก็คือตามหลักสุจริตนะครับกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนั่นเองนะครับหรือจะตามรูปศัพท์ว่าสัพพุริสะสัพพุริสธรรม7ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักของการสัพพุริสังเสวะคือคบคนนะครับฉะนั้นก็ข้อแรกคือเลือกเขาเรียกว่าคบสัตบุรุษหรือเลือกคบคนดีนะครับถามว่าอย่างนะเดี๋ยวพอไปถึงของท่านอีกท่านหนึ่งดีกว่านะอันนี้คือข้อแรกคือเลือกคบคนดีต่อมาสัทธรรมสวนะนะการฟังธรรมของท่านนะทีนี้เพราะว่าทำไมต้องมีอันนี้ก็เทียบเคียงที่สมเด็จท่านอธิบายนะครับปีตุก็ขอยอมรับไว้นะครับคือท่านเปรียบเทียบเหมือนกับอะไรนะทัพพีนะครับทัพพีที่อยู่ในหม้อแกงนะครับไม่รู้รสฉันใดถ้าเราอยู่กับสัตบุรุษเลยนะครับโอ้โหท่านเก่งจริงแต่พอเวลาท่านจะแสดงธรรมจะสอนอะไรก็โอ้พระอาจารย์ผมไปละผมไม่ว่างผมไปนั่นนู่นนี่หรือท่านสอนผ่านระบบบางระบบก็ท่านสอนไปตัวเองก็มือสไลด์ Facebook YouTube ไปก็ไม่ได้เกิดสัทธรรมสวนาแล้วกลับเป็นการเกิดอะไรนะครับที่อยู่ใกล้จะเป็นมดแดงเฝ้ามะม่วงหรือจะเป็นทัพพีอยู่ในหม้อแกงแต่ไม่รู้รสนะครับแต่ไม่รู้รสอันนี้ก็เรียกว่าไม่เกิดเหตุที่เป็นผลจากสัทธรรมสวนะฉะนั้นต่อจากข้อแรกเลยถ้าเรารู้จักว่าท่านใดเป็นสัพบุรุษแล้วเนี่ยเราก็เลือกครบพอเลือกครบแล้วจากนั้นเราก็ต้องไปฟังสิ่งที่ท่านสอนนะครับสุตตะพอต่อเข้ามาจินตาโยนิโสเนี่ยท่านก็อธิบายว่าหลักในการคิดพิจารณานั้นก็คือต้องท่านสอนอย่างไรนะครับเราก็พิจารณาตามว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นถูกผิดอย่างไรนะครับจนสุดท้ายว่าธรรมานุธรรมปฏิเนี่ยก็คือภาวนาแต่ข้อนี้สมเด็จท่านอธิบายไว้เพิ่มเติมว่าคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปติเนี่ยท่านก็แปลว่าปฏิบัติทำน้อยคอยทำใหญ่นะครับแล้วก็แปลอีกความหมายว่าการเลือกปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องท่านยกตัวอย่างว่าเช่นข้อวิริยะความเพียรเนี่ยถ้าใช้ถูกที่ก็จะดีนะครับแต่ถ้าไปความเพียรในการสิ่งที่ผิดก็ไม่ใช่แล้วก็ท่านก็เปรียบเทียบว่าข้อนี้ข้อธรรมานุธรรมปฏิปตินั่นคือการเฟ้นธรรมเลือกธรรมที่เป็นชุดๆอย่างเช่นหลักธรรมพรหมวิหาร4ใช่ไหมครับมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเวลาใช้หลักธรรมที่ว่าหลักธรรมเป็นชุดเนี่ยหนึ่งคือเราต้องใช้ครบชุดนะครับก็คือจะความเป็นพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์มีอยู่แล้วหลักเมตตากรุณาก็มีอยู่แล้วมุทิตายังมีแต่อุเบกขาเนี่ยพ่อแม่กับครูเนี่ยจะมีน้อยหรือบางครั้งก็จะไม่มีเลยก็จึงไม่เกิดผลของพรหมวิหารที่ทําให้เด็กเจริญเติบโตหรือลูกศิษย์เจริญโตขึ้นเพราะว่าเรียกว่าไม่มีเลยอุเบกขามีแต่ดูแลเต็มที่เลยนะครับหรือบางครั้งบางเหตุการณ์ควรจะกรุณาแต่เรากลับไปอุเบกขาเช่นสมมตินั่ง BTS นั่งรถเมย์นะนั่งอยู่ตรงบางที่เห็นคนชราคนชราคนท้องหรือพระขึ้นมาปุ๊บซึ่งตอนนั้นน่ะมันต้องเหตุการณ์กรุณาแล้ว
ไม่อาวุธพระเออท่านมาโอ้วันนั้นมาเสียสละลุกให้แต่กลับนั่งแข้งหลับอุเบกขาซะเลยเนี่ยในอันนี้ก็คือใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะเกิดอะไรขึ้นนะขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นควรจะอุเบกขาใช้หลักคำผิดที่นะหรือบางครั้งอุเบกขาซะเลยเนี่ยแหมนึกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา เล่นเล่นเอาซะญาติโยมแบบกำลังง่วงๆแบบว่าตื่นมาเลยนะโอ้โหพระอาจารย์เทศอะไรเนาะสวดมนต์บทไหนเนาะ หายก็เรียกว่าหายง่วงเลยนะแหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหายง่วง เมื่อกี้ก็ฟังเมื่อกี้ฟังไปหลายรอบเป็นนะพรหมวิหารข้ามไปเลยนะนะครับเอาหลักนี้เลยนะครับเอาท่านต่อไปดีกว่านะครับพระเถระรูปที่สองนะครับอันนี้ทุกท่านคงรู้จักก็คือเสด็จพระคุณหลวงพ่อพระเดชนะครับทัตตชีโวนะครับอันนี้ถ้าเอกสารมีครบสมบูรณ์นะรายละเอียดก็อยู่ในเว็บนี้นะครับอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าเดี๋ยวจะบอกโอ้พระอาจารย์ยานวัฒน์มาเทศที่ธรรมกายชื่นชมหลวงพ่อพ่อนั่นนู่นนี่อันนี้ไม่ใช่นะครับเท่าที่อ่านหลักธรรมนี้คนที่เขียนได้ชัดเจนอธิบายเนี่ยเท่าที่เจอข้อมูลวันนี้นะไม่มีนะครับต้องน้อมกราบถวายหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชเลยนะตาตาชีโวนะครับอธิบายหลักวุฒิธรรมสี่เนี่ยได้สรุปย่อสมบูรณ์นะครับครบทุกประเด็นนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมสงสัยนานแล้วว่าเอ๊ะทำไมบุคลากรของวัดธรรมกายนะครับอันนี้เนื่องจากทำไมบุคลากรของวัดธรรมกายนานแล้วอันนี้ทำไมบุคลากรของวัดธรรมกายนานแล้วอันนี้ทำไมจากบุคลากรวัดธรรมกายนานแล้วอันนี้ทำไมจากบุคลากรของวัดธรรมกายนานแล้วอันนี้ทำไมจากบุคลากรของตื่นแล้ววัดธรรมอาจารย์เล่นอะไรเนี่ยตื่นเลยยังไม่ใช่ขำใหญ่เลยอ้าวเต็มที่อ้าวอันนี้ก็เรียกว่าสีสอเนี่ยใช้สอเดียวตอนนี้นะครับเนี่ยมันเป็นไรนะใครเล่นอาคมอะไรหรือเปล่านะแม่อีกรอบแม่ครับนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยครับท่านได้สรุปวุฒิธรรมสี่ไว้สั้นกระชับนะครับแล้วก็ครอบคลุมแล้วพออ่านอันนี้รายละเอียดอันนี้ไอโชว์เลยนะเนี่ยอันนี้อยู่ในไฟล์นะไปดูเพิ่มเติมหรือตรงเว็บข้างล่างนี้ท่านบอกว่าให้อะไรนะครับให้บุคลากรที่เผยแผ่ของวัดธรรมกายเนี่ยยึดหลักธรรมนี้ไว้ใช้เลยนะครับให้ครบทั้งสี่ข้อท่านก็บอกเน้นย้ำว่าหลักธรรมนี้เนี่ยคือขุมทรัพย์ทางปัญญาในการสร้างทีมงานเผยแผ่พุทธศาสนา
แล้วก็ควรปลูกฝังให้ทีมงานได้แผ่พุทธศาสนาให้จงได้พออ่านแล้วฟังคําอธิบายท่านเนี่ยโอ้โหเนี่ยแบบคือแบบเหมือนก็เรียกว่าจากกบในกะลานะก็สว่างขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ก็อาจจะเดี๋ยวดูชีตหน่อยนะครับเพราะว่าท่านอธิบายว่าชัดเจนมากนะครับข้อแรกก็คือสัพปุริสังเสวะท่านก็สรุปกระชับเลยว่าหาครูดีให้พบเมื่อกี้ที่ค้างไว้คือผมก็จะถามทุกท่านในที่นี้ว่าทุกท่านหาครูดีพบหรือยังไม่ต้องถามนะครับไม่ต้องตอบคุณปิดนะครับให้ตอบตนเองครับครูดีนะครับครูดีคืออะไรเมื่อกี้อธิบายย่อไปแล้วนะว่าครูดีคือครูที่มีความคิดดีผู้ดีทำดีนะครับอันนี้สรุปสั้นๆนะแล้วก็ครูที่ดำรงสัพพุริธรรมก็คือครูที่มีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติหรือถ้าศัพท์ในพุทธคุณพุทธเจ้าคือมีทั้งวิชาความรู้นะครับแล้วก็จรณะการปฏิบัติหลวงพ่อท่านก็ได้กล่าวว่าถ้าเรายังไม่เจอครูดีนะครับหรือเราเลือกครูผิดหรือเราคิดว่าครูที่เราคบอยู่นั้นเป็นครูดีครับโดยเราไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงว่าครูดีเป็นยังไงอันนั้นก็จะอันตรายเพราะว่าครูที่เราเลือกที่เราคบนั้นเป็นเรียกว่าเป็นปฐมบทเป็นข้อแรกที่จะส่งผลให้ไปถึงข้อที่สองที่สามที่สี่ครับฉะนั้นข้อแรกก็คือต้องแสวงหาครูดีแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าทุกท่านในที่นี้เนี่ยคงถ้ามาอยู่วัดธรรมกายคงพบครูดีแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็ถ้าเทียบเคียงครูดีที่ในพระไตรปิฎกคือไล่ลงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็พระปัจเจกพระอรหันต์แล้วก็พระอริยะสงสาวกไล่ลงมานะครับอันนี้คือครูดีต่อมาแต่ท่านก็เรียนท่านก็พูดบอกว่านะถ้าเราเลือกครูที่ด่าเก่งนะก็จะสร้างลูกศิษย์ด่าเก่งออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าเราเลือกครูที่พูดเพราะก็จะสร้างลูกศิษย์ที่พูดเพราะออกมาถ้าเลือกครูขี้เมานะก็จะสร้างลูกศิษย์ขี้เมาออกมาเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ตัวอย่างว่าฉะนั้นครูที่ดีก็จะเป็นยังไงต่อมาธรรมสวนะพระเดชคุณหลวงพ่อก็สรุปคำสั้นอีกว่าแต่ว่าเชื่อมกับข้อแรกคือฟังคำครูให้ชัดนะซึ่งตัวนี้ท่านก็อธิบายหลักอยู่หลักหนึ่งคือพอเราฟังคำครูหรือฟังเนื้อหาหลักธรรมเนี่ยท่านหลวงพ่อจะบอกว่าให้ตั้งคำถามเลยว่าอะไรนะเช่นถ้าครูสอนเรื่องบุญอันนี้ก็ท่านบอกว่าถ้าครูสอนเรื่องบุญก็ให้ตั้งคำถามเลยบุญคืออะไรนะแล้วก็ให้หาคําตอบจากหาคําตอบจากครูบาอาจารย์หรือไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะได้คําตอบที่ชัดเจนขึ้นไม่ใช่ฟังเดียวต้องมีคําถามขึ้นมานะครับอันนี้ท่านก็อธิบายว่าเพราะว่าถ้าเราฟังเดียวเนี่ยฟังไปเรื่อยๆเหมือนฟังฟังอะไรนะฟังเพลงฟังเสียงนกฟังเสียงกาฟังนั่นโน่นนี่ไม่สงสัยเลยนะครับในข้อแรกข้อแรกคือไม่สงสัยเลยก็จะเป็นการที่ผิดแต่ว่าหลวงพ่อพระเดชพระคุณพ่อตั้งเน้นว่าพอฟังครูให้ชัดเนี่ยต้องสงสัยเลยคืออะไรนะต่อมาท่านเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเราเปิดคําสงสัยขึ้นว่าอะไรเราก็แสวงหาคําถามคําตอบในนั้นให้ชัดความเข้าใจที่ชัดนะครับก็จะส่งผลให้การคิดที่ถูกต้องนะครับก็จะส่งให้การพูดที่ถูกต้องและการกระทําที่ถูกต้องตามลําดับอันนี้ก็ส่งผลชัดเจนนะครับหนุนที่สามนะครับเป็นพระคุณหลวงพ่อก็สรุปชัดคมชัดลึกเลยโยนิโสมนสิการตรองคำครูให้ลึก
ันแรกเนี่ยนอกจากฟังคําครูให้ชัดแล้วเนี่ยครับยังต้องตรองคําครูให้ลึกนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าตอนฟังคําครูให้ชัดเนี่ยแค่ถามว่าอะไรแล้วก็หาคําตอบไม่ได้แต่ตรองคำครูให้ลึกเนี่ยให้ถามว่าทําไมอย่างเช่นหลวงพ่อจะบอกว่าอะไรนะถ้าเวลาตรองคำครูก็ให้คิดเองว่าทําไมท่านบอกว่าให้คิดสัก20-30คำถามนะอย่างเช่นเรื่องบุญใช่ไหมครับพอเรารู้แล้วบุญคืออะไรนะครับเราก็ถามว่าทําไมจึงต้องทําบุญนะทําไมจึงต้องอะไรต่างๆก็จะได้คําตอบว่าบุญเป็นสิ่งที่วิเศษสั่งสมติดตัวไปใช้ในตลอดกาลอะไรต่างๆพวกพระเดชคุณหลวงพ่อก็ให้คําอธิบายไว้แล้วนะครับจนถึงสุดท้ายหลวงพ่อพระเดชคุณท่านก็สรุปว่าก็จะได้ทราบว่าวัตถุประสงค์ของการทําบุญคือแก้ไขข้อผิดพลาดจากวิบากกรรมในอดีตสั่งสมความสุขและความเจริญในปัจจุบันนะและเพื่อการขจัดอาสวะกิเลสอันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลให้หมดสิ้นไปครับนี่คือทางที่มาแห่งปัญญานะครับที่จะคิดถูกพูดถูกทำถูกนี่อันนี้พระเดชพระคุณพ่อท่านก็สรุปไว้ว่าตรองคำคูให้ลึกก็คือการคิดว่าทำไมแล้วก็หาคำตอบนะครับสุดท้ายธรรมานุธรรมะปฏิปตินะเดี๋ยวคุณพ่อก็สรุปกระชับอีกว่าทำตามครูให้ครบท่านก็เดี๋ยวคุณเปรียบเทียบว่าบางลูกศิษย์บางคนนะครับโอ้พอเรียนหนังสือเก่งทฤษฎีนะแต่ว่าสอบตกภาคปฏิบัตินะเป็นคนอะไรนะพอดูคุณท่านถามว่าคนขี้โม้นะคนฉาบฉวยคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอนะแต่เก่งทฤษฎีสอบไม่ผ่านนะก็ยากแก่ประสบความสำเร็จทําไมลูกศิษย์100คนเรียนจากครูคนเดียวแต่กลับไม่เหมือนกันครับก็เพราะว่าข้อนี้แหละทําตามครูไม่ครบนะก็เลยไม่สําเร็จทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือวิธีจะทําตามครูให้ได้ครบต้องทํายังไงรู้ไหมครับหลวงพ่อท่านบอกว่าต้องรับนิสัยที่ดีของครูมาเป็นนิสัยของตนให้ได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านหาครูดีพบแล้วนะครับฟังธรรมครูชัดแล้วโดยตั้งคําถามว่าอะไรแล้วก็หาคําตอบจากนั้นพอตรองคําครูให้ลึกนะครับด้วยคําถามว่าทําไมครับแล้วจนส่งผลถึงทําตามครูให้ครบก็คือรับข้อนิสัยของครูมานะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดนะครับมาว่าก่อนที่ท่านจะบรรลุท่านบอกว่าถ้าคืนนี้ไม่เข้าถึงธรรมก็ให้ตายไปซะจนท่านบรรลุวันเพ็ญ15ค่ำเดือน10พุทธศักราช2460นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่ทราบว่าท่านเป็นบรมครูของสายธรรมกายหลวงพ่อสดครับแล้วท่านก็พระเดชคุณหลวงพ่อพระเดชท่านก็เลยสรุปว่าการทําตามครูให้ครบไว้ในวุฒิข้อสุดท้ายข้อความสําเร็จนั้นนอกจากจะหาครูดีให้พบฟังคําครูให้ชัดตรองคําครูให้ลึกแล้วยังต้องมีนิสัยทุ่มชีวิตทําจริงเหมือนกับครูด้วยจึงจะสามารถปฏิบัติได้ผลดีนี่พ่อพระเดชท่านสรุปไว้ชัดเจนแล้วก็ท่านก็สรุปเรื่องนี้คือว่าความรู้พื้นฐานของทีมสร้างเผยแผ่พุทธศาสนาที่หนึ่งก็คือการเทศสอนอบรมคนโดยอาศัยวุฒิธรรม4ประการจึงเป็นเหตุให้ผู้ที่มาอบรมที่วัดพระธรรมกายรู้สึกว่าตนเองได้รับปัญญาอย่างเต็มที่คือครบถ้วนชัดเจนและลึกซึ้งว่าอะไรทำไมอย่างไรและผลเป็นอย่างไรพออ่านถึงจุดนี้ปุ๊บผมก็บางอ้อโอ้ทำไมเขาเรียกว่าอุบาสิกานะครับแล้วก็พระมาอยู่ที่พระธรรมกายทำไมจึงอยู่แล้วนานนะครับบวชแล้วก็อยู่นานญาติโยมมาทำบุญนานเพราะว่ามาที่วัดแล้วก็จะเข้าใจว่าอะไรทําไมอย่างไรและผลเป็นอย่างไรครับพระเดชพระคุณพ่อก็อธิบายเพิ่มว่าเมื่อเขารู้สึกว่าตนเองได้รับปัญญาอย่างเต็มที่จึงเกิดความอยากมาวัดอีกเมื่ออยากมาวัดอีกก็จะได้ศึกษาธรรมะอีกทําให้เขาเกิดความเข้าใจที่ลุ่มลึกไปตามลําดับครับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จนกระทั่งเกิดเป็นความซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยต่อไปนี่ครับก็แบบใหม่แล้วถึงว่ามีอุปัชฌาย์กัลยาณมิตรนะโอ้เยอะนะเป็นนอนหนึ่งนะในประเทศไทยนะครับเป็นอันนี้ก็อาจจะเป็นประการหนึ่งนะครับในหลายๆหลักการเหตุผลที่คนที่มาวัดธรรมกายเยอะคือเรื่องหลักมุติธรรมสี่นะครับอาจจะเป็นอีกหลักธรรมหนึ่งอันนี้ท่านประเดี๋ยวท่านก็เลยย้ำเลยว่าหากหน่วยงานใดวัดธรรมกายมีสมาชิกใหม่ขึ้นต้องถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามหลักวุฒิสี่ประการนี้ได้เพื่อให้ผู้มาใหม่ได้รับปัญญาอย่างเต็มที่เกิดความเข้าใจอย่างลุ่มลึกในภาคปฏิบัติไปตามลำดับหากผู้ที่มาใหม่เกิดศรัทธายินดีที่จะทุ่มเทสร้างบุญบารมีไปด้วยกันก็จะสรรหางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถอายุประสบการณ์ของเขาเพียงเท่านี้หน่วยงานนั้นก็จะมีกำลังสำคัญในการช่วยงานพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นทางการสรุปนี่คือขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ถึงมันไปแผ่ครับอันนี้ก็ยิ่งอ่านแล้วบอกผมผู้นำมาสอนไม่สามารถจะอธิบายหลักธรรมนี้ได้นอกจากต้องอ่านคำที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อธิบายไว้นะครับท่านอธิบายไว้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็พระเดชพระคุณท่านพระครูประหลัดสุวัฒนาโพธิคุณนะครับอันนี้ท่านก็สรุปต่อยอดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมานะครับก็คือท่านก็จะเพิ่มก็คือว่าการหาครูบาอาจารย์ดีให้พบเนี่ยก็จะต้องมีองค์ประกอบมาเรียกว่าข้อควรสังเกตหน่อยท่านใช้คําว่าข้อเตือนใจการเลือกครูปนให้เอาถูกต้องอย่าถูกใจนะครับเวลาบางคนให้มองที่ข้อดีแล้วก็การฟังคําสอนครูบาอาจารย์ให้ชัดพระเดชพระคุณท่านก็เพิ่มเติมหมายว่าไม่มีทิฏฐิไม่อวดเก่งน้อมรับคําสอนของท่านโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็มาข้อตรองคําครูบาอาจารย์ในลึกท่านก็มาเพิ่มข้อเตือนใจอีกว่าให้รู้จักไตรตรองและเชื่อมความรู้เข้าด้วยตนด้วยกันนะครับหาเหตุและผลเชื่อมโยงกันนะครับข้อสุดท้ายท่านก็มาเพิ่มข้อคิดว่าศึกษาให้ดีครับในการทําตามครูบาอาจารย์คือศึกษาให้ดีนะครับกล้าลงมือทําพร้อมนําข้อบกพร่องมาแก้ไขอันนี้ท่านก็อธิบายไว้อยู่ในตามนี้นะครับตามจริงอธิบายถึงตอนนี้แล้วก็น่าจะจบได้แล้วครับแต่ว่าแถมเป็นสักเล็กน้อยนะครับในแบบวิปัชวาสนะครับคำว่าวิปัชวาสจริงๆนี่คือจะแยกเป็นส่วนแล้วนะครับเมื่อกี้รวมจะแยกแล้วก็จะรวมอีกในแยกข้อนี้ก็การครบสัตบุรุษที่เป็นข้อแรกสําคัญนะครับเลือกคบคนดีก็เรียกว่าคนดีเป็นยังไงนะครับถ้าแยกสำหรับญาติโยมอาจจะเห็นศัพท์ว่าศัพท์ปอปานะครับศัพท์ปุรุษหรือสัตบุรุษสอเสือเป็นกาตอเต่าเนี่ยคือถ้าศัพท์ปุริสะเนี่ยเขาบอกเขียนอย่างบาลีนะครับแล้วก็สัตบุรุษเนี่ยเขียนแบบสันสกฤตความหมายอย่างเดียวกันครับแต่ภาษาไทยใช้อยู่ข้างโบราณนะครับอันนี้ก็ท่านสมเด็จปอยูโตท่านอธิบายไว้นะครับรายละเอียดในชีตนะครับอันนี้ที่บอกว่าหลักธรรมของคนดีนะครับหลักธรรมของดีสัพพุทธะธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ทุกคนก็คงได้มีครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเยอะแล้วก็มาสรุปให้เข้ากับเรื่องนะครับรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้ชุมชนรู้บุคคลนะครับแล้วจะมีอีกศัพท์หนึ่งนะครับสัพพุทธทาน8สุจิทานให้ของสะอาดให้ของประณีตให้เหมาะสมการให้ของสมควรนะครับพิจารณาแล้วจึงให้ของเนืองนิดให้ประจําสม่ําเสมอให้เมื่อให้ทําใจให้ปร่งใสให้แล้วเบิกบานอันนี้ก็คือสัพพุริทานแล้วก็จะมีสัพพุริธรรม8ตั้งชื่อว่าสัพพุริสัตข้อหนึ่งคือสัทธรรมสัมมนาคโตนะข้อนี้ก็จะรวมมาทำไป7ข้อที่เรียกว่าสัทธรรม7นะครับอันนี้ส่วนมาข้อที่2บุริสะภักดีภักดีต่อสัตบุรุษคือคบสัตบุรุษเหมือนกับข้อ1นั่นเองนะครับสัพพุริสะจินตีคิดอย่างสัตบุรุษก็คือคิดดีคิดใน
มโนสุจริตนะครับบุริสะมันตีปรึกษาอย่างสัปปุรุษก็คือในสัมมากัมมันตะปรึกษาอย่างดีนะครับพูดอย่างดีทำอย่างขอโทษนะครับพูดอย่างสัตบุรุษนะครับก็คือวจีสุจริตทำอย่างสัตบุรุษก็คือมโนสุจริตนะครับมีความเห็นอย่างสัตบุรุษก็คือสัมมาทิฏฐิแล้วก็ให้ทานอย่างสัตบุรุษก็คือเลือกจากรู้จักเลือกจากให้อันนี้ก็จะเป็นชื่อคําว่าสัพปุริสะธรรม8นะครับอันนี้ก็จะคือไม่ใช่มีเฉพาะสัพปุริธรรม7นะครับอันนี้เห็นว่าอ๋อมีสัพปุริธรรม8ก็มีนะครับมีปัจจัยว่าข้อที่2คือสัทธรรมสวรณะอันนี้ก็คิดว่าพอแยกศัพท์แล้วเนี่ยคำว่าสัทธรรมะหรือสัทธรรมเนี่ยก็จะเราที่เราเข้าใจคือสัทธรรม3นะครับปริยัติสัทธรรมพุทธพจน์ปฏิบัติสัทธรรมไตรสิกขาปฏิเวทสัทธรรมคือมรรคผลนิพพานนะครับหรือเรียกจริงๆว่าสัทธรรม7ก็ได้นะครับสวรณะการฟังการฟังเหล่านี้นะครับอันนี้คือแบบมีปัจจัยว่าแยกนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสัทธรรมคือหลักไตหลักไม่ใช่ไตรสิกขานะหลัก8ประการเนี่ยถ้าจะพูดให้ถูกก็ต้องอริยมรรคมีองค์8นะครับถ้ามรรค8ก็ยังก็ถูกอยู่แต่ว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นทางอันเดียวนะครับแต่มี8องค์ประกอบนะครับอริยมรรคมีองค์8อันนี้ก็สัทธรรมสวนะอันนี้ก็อย่างที่ได้เรียนได้ฟังทุกวันนะครับถ้าอยู่ในกัลยาณมิตรนะครับโยนิโสมนสิการนะครับทำในใจโดยแยบคายนะครับถามว่าข้อนี้โยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นหลักธรรมที่เขาเรียกว่าสำคัญเหมือนในคล้ายว่าเป็นอากาศนะครับคือมีอยู่ทุกกระบวนการของการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้เป็นศัพท์ที่เด่นนะครับการปฏิบัติธรรมการทําทุกอย่างถ้าขาดโยนิโสมนสิการเนี่ยก็จะทําให้ไม่สําเร็จนะครับก็คือข้อนี้นะครับอันนี้มาอธิบายเลยนะครับอันนี้ถ้าทําไมต้องเอาภาพรวมมานะครับทุกท่านจะได้เห็นว่าหลักอริยมรรคมีองค์8ที่เป็นแกนกลางของพุทธศาสนาเนี่ยตัวแรกคือสัมมาทิฏฐินะครับสัมมาทิฏฐิก็จะมีคําว่าปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ2ประการนะครับปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ2ประการนั่นคือมีปัจจัยภายนอกกัลยาณมิตรนะครับปัจจัยภายในโยนิโสมนสิการ2ตัวนี้จะทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มี2ตัวนี้รับรองไม่มีใครจะเป็นสมาธิแล้วพอมากล่าวถึงปัจจัยแห่งสมาธิสองการนี้ตัวที่สองเนี่ยคือตัวโยนิโสมนสิการเนี่ยสําคัญกว่าตัวแรกเกิดตัวที่สองแล้วตัวแรกก็จะตามมาแต่เกิดตัวแรกกัลยาณมิตรแล้วไม่สามารถจะทําให้เกิดตัวที่สองได้นะครับอันนี้คือความสําคัญของโยนิโสมนสิการฉะนั้นถ้ามีโยนิโสมนสิการแล้วก็จะเกิดทั้งกัลยาณมิตรเกิดทั้งสมาธิเป็นต้นนะครับหลักธรรมโยนิโสมนสิการจึงหลักธรรมที่สําคัญนะครับสรุปก็จะมีอยู่ในความหมายก็คือว่าหลักการสําคัญมองให้เห็นจริงมองเห็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็เวลาใกล้มาแล้วก็ไม่อธิบายนะครับถ้าเป็นประเภทก็คือประเภทของสัจธรรมนะครับจริยธรรมวิธีคิด10ประการนะครับอันนี้เราอาจจะเคยเรียนมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การฝึกการใช้คําถามนี่ก็ตรงกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประเดชท่านบอกว่าทําไมอะไรอย่างไรอันนี้ถูกต้องเลยนะครับการทําเลือกให้เห็นคิดให้ต้นคิดให้เห็นต้นตอคิดมีวิธีคิดถูกคิดให้เกิดผลอันนี้ก็คือองค์ประกอบของกระบวนการโยนิโสมนสิการทั้งหมดครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งต่อกันอันนี้คงได้เรียนกันเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับข้ามไปเลยครับข้อสุดท้ายธรรมานุธรรมปฏิปติข้อนี้ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าการหลักธรรมหลายๆประการเนี่ยที่เราจะปฏิบัติทำถูกถ้าทำที่เป็นชุดๆเนี่ยมันต้องเริ่มให้ครบทั้งชุดถ้าโดยเฉพาะหลักปัญญาวุฒิธรรมเนี่ย
ก็ต้องเริ่มจากการเลือกคบคนดีนะที่เป็นดีแท้นะดีทั้งปริยัติดีทั้งปฏิบัตินะครับแล้วก็ฟังธรรมของท่านนะครับแล้วก็นํามาไต่ตองว่าพิจารณาแล้วก็มาเลือกมาใช้ปฏิบัติด้วยแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงอย่างเอาเป็นเอาตายตามหลักมุ่งหมายก็จะทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะครับซึ่งในคําว่าประโยชน์นี้เองก็จะเป็นขยายของธรรมะธรรมานุธรรมปฏิปติคือสิ่งที่เกิดจากธรรมปฏิปติก็จะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ประโยชน์ที่พึงได้รับอันนี้ก็เป็นสำนวนของสมเด็จปอยวิโตนะก็มาเอามาสังเคราะห์ให้อธิบายเพิ่มไม่เฉยนะครับประโยชน์แนวตั้งนะครับประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในเบื้องหน้าประโยชน์ในสูงสุดหรือเวลาเราพอทําบุญแล้วเนี่ยเราจะได้ฐานว่าขอให้บรรลุถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินะอันนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของบางที่นะอันนี้ก็มนุษย์สมบัติก็คือปัจจุบันนะครับสวรรค์สมบัติเอาเป็นเบื้องหน้าก็ได้นะนิพพานสมบัติประโยชน์อย่างสูงสุดนี่ก็คือเวลาอธิษฐานก็ครอบจักรวาลมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสั้นๆนะครับก็คือประโยชน์นั่นเองประโยชน์ในแนวราบคือประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของชีวิตเหมือนกันนะครับก็คือประโยชน์ตนนะครับประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะครับแล้วก็ระบบบูรณาการอันนี้ก็จะลึกหน่อยก็คือมีปัญญามีคุณธรรมมีความสุขที่สรุปมาเป็นปัจจุบันว่าเก่งดีมีสุขนั่นเองนะครับพอมาประโยชน์ปุ๊บมนุษย์ก็จะได้ประโยชน์ธรรมชาติก็จะได้ประโยชน์สังคมก็จะได้ประโยชน์อันนี้ก็ข้ามเลยนะครับไม่อธิบายแล้วสรุปก็คือปัญญาวุฒิสูตรนะครับเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยปัญญานะครับก็มีหลักธรรมสี่ประการเหมือนกับพระหุการสูตรเปิดมาอีกหน้าหนึ่งในเล่มพระไตรปิฎกเดียวกันก็จะเจอสูตรนี้เลยนะครับก็คือคำว่ามีอุปการะมากหรือถ้าจะมาเปิดตามเชิงกัดก็คืออยู่ในหัวข้อขององค์บรรลุโสดาบันคือพระโสดาบันเองฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติตามนี้โดยข้อแรกสําคัญที่สุดคือเลือกอาจารย์เขาเรียกว่าเลือกอาจารย์ที่ดีนะก็จะได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็แน่นอนนะครับแล้วก็ฟังธรรมของท่านนะครับพิจารณาธรรมท่านแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนนะครับมีหลักธรรมชื่อหลักธรรมนะก็จะมีอย่างที่บอกไว้ว่าบางครั้งก็บางทีก็เรียกว่าเขียนนะครับปัญญาวุฒิวุฒิวุฒหรืออาจจะว่าวุฒิก็ได้นะครับก็คือไม่ผิดนะครับแล้วก็องค์ประกอบสี่องค์ประกอบตามนี้นะครับการวิเคราะห์อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าหลักธรรมนี้เป็นหลักธรรมชุดนะครับต้องปฏิบัติให้เริ่มจาก1 2 3มันงั้นก็จะมาแล้วก็มาสี่ถ้าไม่ครบก็จะไม่สําเร็จให้เกิดปัญญานะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายการนําไปปฏิบัติคือยังไงอันนี้ก็สรุปจากที่วันนี้เป็นเพลงสุดท้ายเลยนะครับก็คือสัพพุริสังเสวะเสวนะหาครูดีให้พบนะครับสัทธรรมสวนะสุตตะคือฟังคำครูให้ชัดโยนิโสมนสิการจินตาตรองคำครูให้ลึกแล้วก็ธรรมานุธรรมปฏิปติภาวนาทำตามครูให้ครบหรือเรียกง่ายๆว่าทำอย่างจริงจังนะครับก็จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็เพราะว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนี่เองจึงทำให้ถึงความเป็นองค์แห่งพระโสดาบันนั่นเองครับก็วันนี้ก็ถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยพระเถรานุเถระแล้วคณะอะไรมิตรทุกท่านนะครับมันก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะหลายอย่างก็เรียกว่าที่สับจะบางแล้วผิดพลาดทางเทคนิคนะขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับต่อไปก็ขอเจริญพรทุกท่านนะครับเปิดหน้าจอเพื่อที่จะนั่งสมาธิอุทิศบุญกุศลน้อมระลึกบุญที่เราทำมานะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ที่เราสั่งสมมาเป็นปัจจุบันทุกขณะน้อมมาเวลาทําสมาธิถ้าน้อมบุญมาทั้งหมดแล้วก็หลับตานะครับพอหลับตาเพื่อที่จะได้จิตจะได้ไม่ต้องไปเพ่งอื่นนะครับแล้วก็น้อมมาที่ตามที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านได้เรียนได้สอนมานะครับ
ทุกท่านก็เปิดจอนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตเปิดจอเพื่อที่จะถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็ส่งหลักสูตรนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะน้อมจิตไปที่ตามที่ได้เคยได้เรียนมากําหนดลมหายใจหรือจักกําหนดคําบริกรรมภาวนาตามที่ได้เรียนมาครับเป็นเวลาประมาณ5 นาทีนะครับให้ทุกท่านหลับตาแต่ว่าตั้งใจน้อมมาตามในใจก็ได้นะอันดับแรกเผยเมตตาให้ตนเองก่อน
อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขนิทุกโขโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอัปยาปโชโหมิจงเป็นผู้ไม่มีความอาฆาตพยาบาทเบียนสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทอญจากนั้นก็แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ได้รับความสุขท่านทั้งหลายที่ได้รับความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญเตอัทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงถึงสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการเทอญพอจบการนำเสนอวันนี้พอประมาณเท่านี้ครับกราบนิมนต์พระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัยเจ้าค่ะไม่ผ่านเลยนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังนะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนิมนต์คณะสงฆ์ทำความเคารพพระอาจารย์พระมหายานวัตรทิตวัฒโนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเรียนธรรม9ประโยคโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบสาธุค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เมตตามาบรรยายให้ความรู้ในพระสูตรปัญญาวุฒิสูตรในวันนี้ค่ะค่ะก็ได้เสร็จลงแล้วนะคะสำหรับหัวข้อครั้งที่48นะคะปัญญาวุฒิสูตรนะคะก็จะขอสรุปโดยย่อนะคะปัญญาวุฒิสูตรว่าด้วยความเจริญด้วยปัญญานะคะมีอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1นะคะสัพปุริสังเสวะนะคะการพบหาสัตบุรุษค่ะบุคคลจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ก็ด้วยการมีครูที่ดีนะคะเพราะครูคือบุคคลที่เป็นต้นแบบทั้งด้านความรู้และความประพฤติค่ะ2นะคะสัทธัมมัสสะสวนะนะคะการฟังสัทธรรมนะคะการฟังถ้อยคำครูให้ชัดนะคะฟังอย่างตั้งใจให้ชัดเจนในเรื่องนั้นๆ นะคะเพื่อการตีความได้อย่างถูกต้องค่ะข้อที่3นะคะโยนิโสมนสิการค่ะตรีตองธรรมนะคะการที่ศิษย์จะได้ความรู้จากครูมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่การนำความรู้กลับมาไตร่ตรองให้ลึกซึ้งนะคะข้อที่4นะคะธรรมานุธรรมะปฏิปปินะคะหมายถึงทําตามครูให้ครบนะคะเมื่อเราหาครูดีพบแล้วฟังถ้อยคําครูชัดแล้วตรองคําครูลึกซึ้งแล้วสิ่งที่ต้องทําให้ได้ก็คือต้องปฏิบัติจริงให้ได้เหมือนครูค่ะ
นี่ก็คือข้อสรุปสรุปธรรมะในหัวข้อปัญญาวุฒิสูตรในวันนี้ค่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะหากนักศึกษามีคำถามค่ะก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะตามช่องทาง LINE แอดศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะและก็เช่นเคยนะคะหากอยากจะฟังทบทวนเนื้อหาทั้ง48วัน48พระสูตรที่ผ่านมานะคะก็ทบทวนได้ทั้ง2ช่องทาง DOU Channel นะคะสำหรับช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook Page ศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการบรรยายเนื้อหาครั้งที่49แล้วค่ะของคอร์สออนไลน์80วันแห่งปัญญาในหัวข้อพระสูตรสารานียสูตรธรรมที่ทำให้รักสามัคคีกันนะคะเรื่องราวพระสูตรนี้จะมีเนื้อหาน่าสนใจเพียงใดนะคะเรามาติดตามรับชมรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปและก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะ